เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมลุ้นซีดีภาค6ครับผมเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันเปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ขอดูหน่อยสิสแตนดาร์ดนี่แหละ Middle Upgrade Only เหรอโอ้โหด่านนี้ไม่ยากเลยครับไม่ยากแบบจริงจังเลยอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะผ่านยังไงโอ้โหด่านนี้ผมกำลังคิดอยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ยังไงดีในการผ่านเพราะว่ามันได้หลากหลายมากๆเลือกฮีโร่ก่อนแล้วกันฮีโร่อิสระมากเลยฮีโร่ด่านนี้เหรอจริงๆผมก็ได้สไตล์มันหนึ่งอย่างนะจากเลแลนผมพอจะรู้ว่าจะเล่นยังไงครับสร้างสีสันนะก่อนอื่นก็สตาร์ทมาวางดาร์ทมังกี้ไป1ตัวตรงนี้พอนะครับดาร์ทมังกี้ไม่ใช่พระเอกในด่านนี้ครับผมวางแค่นี้เพราะว่าเพื่อที่จะเก็บตังค์หลังจากจบด่านแล้วผมจะรีบซื้อเจ้าเบนจามินครับโซนตรงกลางเนี่ยจะเป็นโซนที่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมวางเบนจามินเท่ๆไว้1ตัวและด่านนี้ครับตัวที่ผมจะใช้เป็นพระเอกคือดาร์ลิงกันเน่ครับสายกลางครับนะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมันมีตำแหน่งวางค่อนข้างที่จะเยอะผมวางได้เต็มที่อ่ะผมบอกเลยแล้วถ้าค่าเงินผมดีมากๆนะโอ้โหบันเทิงผมบอกได้แค่ว่าบันเทิงได้มาแล้วตัวที่หนึ่งเดี๋ยววางตรงไหนก่อนมันจะวางตรงไหนก็ได้อ่ะนะเอาตรงนี้แล้วกันตัวแรกเฮ้ยไม่ได้จะเอาควรจะเป็นแบบโซนตรงกลางไปก่อนมากกว่ามาดาร์ลิงกันเนอร์สู้ๆทีละตัวเลยเริ่มมานี่ผมทำให้ตีพังตัวได้แล้วแต่ตัวเหล็กอะถ้าจะเอาให้ได้ผมต้องรีบอัพสายกลางผมต้องอัพสายกลางให้เป็นเทียร์3ให้ได้อะ4,080เนี้ยถ้าผมอัพได้ก่อนด่าน28ก็คือยังพอที่จะผ่านได้ครับผมจะพยายามไม่เล่นตัวอื่นเลยนะดาร์ตอันนั้นอะไปเป็นแค่แบบตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองจริงๆมีตัวนี้ปุ๊บผมขายตัวนี้ได้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตไม่ใช้แล้วกันนะผมมาใช้แค่ดาร์ลิงกันเนอร์ครับแต่ดาร์นั่นคือแบบขอแค่แบบมีเงินสักหน่อยแล้วก็ทำให้ฮีโร่คนนี้เขาวางมาได้เขาให้เงินเพราะบานาน่าฟาร์มเมอร์บานาน่าฟาร์มผมก็จะไม่ซื้อแล้วแต่ถ้าการเงินเป็นประมาณอย่างนี้นี่ผมว่าเขาสามารถซื้อไฮดราล็อกเก็ตพอร์ตได้ต่อสู้ไปครับแป๊บนึงนะขอปรับไมค์นิดหน่อยเลื่อนอาจจะมีเสียงนิดนึงขออภัยมาคือดาร์ลิงกันเนอร์มันก็พอสู้ได้ไงแต่ว่าตอนนี้ตีพังตัวเป็นแต่ข้อเสียคือตีเหล็กไม่ได้อะถ้าเรายังปล่อยเป็นอย่างนี้นี่เราจะตัวแตกแน่ๆครับเพราะฉะนั้นถ้าได้เจ้านี่เสร็จผมค่อยอัพสายบนเพิ่มให้มันยิงได้แม่นขึ้นนะตอนนี้บอกเลยว่าความแม่นยำของกระสุนนี่แทบจะไม่มีแต่ถ้ามันเข้ามาให้ใกล้เนี่ยมันก็พอที่จะเข้าเป้าอยู่มาแต่ก่อนอื่น 4,000 ก่อนไฮดราล็อกเก็ตพอตเดี๋ยวผมจะสแปมแต่สายนี้ด้วยโจมตีเข้าไปครับมาใกล้ได้ 4,000 และใกล้ได้ตัวแรกเลยครับแต่ด่านนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าหืมหลุดเหรอจะหลุดสิยิงเข้าไปครับระยะไกลเราก็ยิงได้ครับเรายิงได้ทั้งแมปอะใกล้ได้ละถ้าได้ปุ๊บผมว่าการป้องกันคงช่วยได้เยอะนิดนึงนะยิ่งไกลยิ่งยิงยากด้วยได้แล้วอัพใส่บนทันทีครับเพื่อให้กระสุนความแม่นยำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อัพเลเซอร์ช็อคเพิ่มโอเคเท่านี้การต่อสู้เบื้องต้นก็ถือว่าสมบูรณ์ประมาณหนึ่งแล้วนะเอาละตัวที่หนึ่งได้แล้วตัวที่สองจะรออะไรอย่ารีบสิอย่ารีบจะรีบหนียิงมันอย่างนี้ผมจะเอาทีละตัวเลยครับ1-1-1-1แบบทีละตัวแบบงามๆเลยถ้าเรามีเจ้าไฮดราล็อกเก็ตพอร์ตตัวแรกแล้วอะตัวนี้ผมเอาเป็นสายนี้ก่อนได้ครับเพิ่มความแม่นยำคือตรงเนี้ยเราคุณอาจจะเห็นว่าการโจมตีมันไม่ได้ดีแต่ถ้ามันยิงตรงกลางตรงเนี้ยผมจะวางไว้แบบตรงรอบๆสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้หมดแล้วก็ทำให้มันยิงอัดเข้าไปตรงกลางอย่างเดียวครับแล้วผมจะไม่ทำเป็นเทียร์4เนี่ยนะผมจะหยุดแค่เทียร์3เนี่ยแหละแต่สแปมจำนวนเยอะหน่อยด่านนี้ปกติให้เล่น55เราจะไปให้ได้ถึงด่าน100ด้วยไฮดราล็อกเก็ตพอตอย่างเดียวแล้วมาดูกันว่า
จะเป็นยังไงตัวเหล็กตีได้แล้วเพราะว่าเรามีตัวไฮด้าล็อกเก็ตฟอร์ดหนึ่งตัวโอเคกำลังจะได้อีกตัวหนึ่งละถ้ามี2ตัวก็ช่วยกันต่อสู้ได้ค่อนข้างดีเนาะโอเคครับ2ตัวแล้วครับไฮด้าล็อกเก็ตพอร์ตเดี๋ยวแน่นอนครับหลังจากที่มี2ตัวแล้วเราก็ต้องเพิ่มตัวที่3นะไว้ตรงนี้ถ้าจะกดให้ได้ดีๆต้องกดแบบนี้ครับมันจะได้ไม่บังหน้าจอที่มองเห็นด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะกดอัปเกรดไปพร้อมกันได้ด้วยครับพอดูราคาปุ๊บกดอัปได้เลยยิงกระสุนครับ Faster Barrel Spinมีครั้งนึงมีคนถามใช่ไหมว่าทำไมผมถึงวันเบนจามินไว้ข้างหน้าเห็นในที่มันโยนไปปล่อยใส่ปะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสั้นสักพักนึงมันจะโยนแน่ๆไอ้ปักเป้าที่มันโยนไปนั่นแหละที่ผมอ่ะอยากให้มันเข้าใกล้เพื่อที่ให้มันโยนให้โดนไปเลยเพราะว่าโดนปุ๊บเราได้เงินไงจากการทำลายตัวนั้นไม่งั้นนะถ้ามันโยนไปแล้วมันไม่เห็นเป้าหมายนะมันจะกระสุนมันจะวนไปวนมาครับมันเสียดายโอกาสนิดนึงผมก็นับไฮดราล็อกเก็ตพอร์ตเอ๋ยจงมาซะเถอะผมว่าทีมนี้น่าจะพอได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีพลังพอในการต่อสู้กับ DDT หรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ที่พอจะทำให้ผมอุ่นใจได้นะนอกเหนือจากความแข็งแกร่งด้วยตัวของเขานะคือจำนวนครับถ้าเราสร้างจำนวนได้เยอะๆเนี่ยผมว่าก็น่าสนอยู่นะเยอะๆเลยอ่ะผมว่าน่าสนอยู่ผมจะดูว่าด่าน40นี่โอ้สบายเพราะว่าเรามีฮีโร่คอยนี่ด้วยคอยตัดการแบบว่าเกิดลูกด้วยง่ายใหญ่โอเคไฮด้าล็อกเก็ตพอร์ตเตรียมพร้อมแล้วถ้าเรายิงไว้ตรงกลางนี่มันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นตัว X นะตัว X ไว้ตรงกลางก็ได้นะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ตัวนี้ถ้าไม่ไหวแล้วก็ค่อยแบบปรับยิงตามใจชอบยิงไว้ตรงกลางเนี่ยแหละคือฝั่งนู้นก็ยิงมาฝั่งนี้ยิงไปที่ฮีโร่แล้วกันยิงไปที่ฮีโร่ครับเหมือนโกรธมันครับโอเคผมปรับท่านั่ง 4,080 ตัวเหล็กไม่มีปัญหาเซรามิกก็ลองมาเจอจำนวนของผมดูแล้วกันได้อีก1ตัวโอเคคือตำแหน่งนี้ใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มอีกไปฝั่งนี้บ้างโอเคโอเคเอาเป็นสายให้ด้าล็อกเก็ตพอร์ตอย่างเดียวครับยิงมาจุดนี้คิดได้ไงไม่รู้ไอเดียคิดได้ดีได้ไงก็รู้น่าลองด้วยเต็มแมปอ่ะผมบอกเลยเต็มแมปนี่เพิ่งด่านแบบจะ50เองอ่ะผมยังวางได้อีกเยอะผมยังวางได้อีกเยอะมันยังไม่มีทางจบแค่สิ้นแค่นี้ครับไปได้อีกเยอะมากเราบินถ้าเราระดมกระสุนใส่นี่ก็เจ็บไวอยู่เหมือนกันไฮดราล็อกเก็ตพอร์ตมาครับมาอีกหนึ่งตัวเฮ้แต่หลายคนอาจจะคิดว่าการอัพเป็นเทียร์4นี่ไม่ได้ช่วยนะแต่จริงๆแล้วการอัพเป็นเทียร์4เพิ่มพลังในการโจมตีด้วยนะตีได้ดีขึ้นแต่ว่าด่านนี้ผมอยากสแปมแต่เทียร์3ของเขาเนี่ยแหละการเงินก็มาจากฮีโร่อย่างเดียวพอต่อไปเก็บตังค์ 4,000 อีกทีนึงนะเพิ่มไปเรื่อยๆครับกระสุนตอนนี้เรามีกี่ตัว3 5 8แล้วต้องพูดว่า7เพราะตัวที่8ยังไม่ไกลร่างเป็นเทียร์3ครับกองเซรามิกสู้เราไม่ได้ครับก็ไม่สมควรที่จะสู้ได้อยู่แล้วนะเราชนะชาลินธรรมดาอู้ได้รางวัลค่อนข้างดีนะบานาน่าฟาร์มขอบพระคุณมาคือด่านนี้ถ้าเราแบบมีบานาน่าฟาร์มน่าจะดีกว่านี้เยอะแล้วแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเกินไปผมไม่อยากให้มันเกินไปผมเอาแค่นี้พอเอาให้ศัตรูเขามีความหวังบ้างครับ
ถ้ามีบานาน่าฟาร์มด้วยมันเยอะไปอันนั้นอ่ะยังไงก็ไม่มีความหวังยังไงผมก็สร้างได้แบบเต็มพื้นที่อ่ะอันนั้นโกงไปผมรู้สึกว่าไม่แฟร์สำหรับบลูนครับเห็นใจนะผมทำลายเขาไปเยอะผมก็ต้องเห็นใจศัตรูบ้างผมฆ่าพวกบลูนไปหลายตัวมาก 4,000 กับอีก 80ได้อีก 1 ตัวเพิ่มอีกตัวนึงก็จะครบ 10 ตัวนะไหนลองลุมยิงเขาสิพังเร็วไหมโอ้ยช้าเหมือนกันนะเนี่ยนายตีไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยอะรู้สึกผิดหวังอะรู้สึกผิดหวังอะแอบผิดหวังจริงๆนะเนี่ยเอาไว้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนเพื่อนหรือว่าเราต้องปรับตำแหน่งยิงให้มันดีกว่านี้เฮ้ยเสริมเหล็กก็แอบอึดแล้วเนี่ยนายไม่แข็งแกร่งนายไม่แข็งแกร่งจริงมันกองเซรามิกโอเคไม่สิไม่สิโดนลุมยิงแบบเยอะอุ๊ยมันหลุดอะแค่กองเซรามิกนิดเดียวเองอะปัญหาไม่ใช่จำนวนละปัญหามันคือความแข็งแกร่งของมันนี่แหละมันดูน้อยอะถ้ายิงตรงกลางอะไม่น่าใช่คำตอบแม้เอาเป็นว่าแป๊บแป๊บแป๊บผมวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ให้มีทุกมุมอะไฮร่าล็อกเก็ตพอตนี่เป็นนานๆทีคุณจะมีโอกาสที่ผมหยิบมาเป็นพระเอกเพื่อที่จะได้เชิดฉายนะแสดงให้ทุกคนได้เห็นสิครับว่าคุณไม่ใช่ขี้ไก่แสดงให้เห็นครับว่าถ้าเราเอาเงินทุกอย่างมาลงที่คุณเนี่ยคุณสามารถที่จะพาพวกเราไปถึงด่าน100ได้แบบสบายๆอ่ะและข้ออีกข้อนึงนะที่เป็นด่านแบบอีซี่ด้วยนะถ้าคุณยังผ่านไม่ได้นี่ผมลงทุนกับคนอื่นอ่ะมันจะดีกว่าเยอะเลยครับผมไม่อยากให้ทุกคนไม่อยากให้คนดูมองคุณแบบนั้นครับผมอยากให้ทุกคนเขาได้เชิดชูเหมือนคนเป็นพระเอกหนังแต่ว่าคุณไม่สามารถแสดงได้ดีอ่ะเขาก็จะไม่ดูคุณนะนี่เป็นโอกาสแล้วนะนี่เป็นโอกาสแล้วต้องแสดงออกมาให้ดีกว่านี้นี่ด่าน69จะด่าน70ป่ะอย่าเพิ่งรีบประเมินเขาดีกว่าเขาอาจจะผ่านได้ก็ได้และที่ผมไม่อัพเป็นเทียร์4นี่ก็ผมอยากจบแค่เทียร์3พอบางตัวสแปมแค่เทียร์3ก็เก่งนะอย่างสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสแปมมันอ่ะมันพอได้ครับสแปมมันอ่ะแต่ถ้าเล่นแค่ตัวเดียวแล้วมีเทียร์3ตัวเดียวยังไงใครก็แบบมันก็ไม่เจ๊ไม่จ๊าบไม่เจ๋งอ่ะอย่านะเผื่อใช้คำว่าจ๊าบแล้วคำแก่โอเคเดี๋ยวจะเอาฝั่งละ4ตัวแล้วกันนะถ้าเงินมันอนุญาตให้ผมทำได้ขนาดนั้นผมก็จะทำนะฝั่งละ4ตัวแต่การต่อสู้กับ BFB เริ่มไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ทีนี้อยู่ที่ COMG แล้วว่าเขาเนี่ยสู้ได้ดีหรือเปล่ากับ COMG Ceramic อ่ะไม่ใช่ปัญหา Ceramic อ่ะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าถ้าเราลุมยิงไปจริงๆอ่ะจำนวนของ Ceramic มันทำอะไรเราไม่ค่อยได้อะแต่ถ้ามันสู้ด้วยความแข็งแกร่งตัวเดียวอะอันนั้นอะเป็นปัญหาผมข้อดีของตัวเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งข้อครับก็คือว่ามันสามารถตีได้ครบทุกรูปแบบข้อเดียวเลยอะโอ้โหแต่ก็พอเจอกองเซรามิกหนาหน่อยเนี่ยก็เริ่มแสดงความอ่อนแอนะโอเคโอเคได้อยู่โอเคเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เจ๋งไม่เจ๋งเจ้าเนี่ยอยู่ที่การปรับการยิงด้วยถ้าเราเล็งปรับให้ยิงตลอดอ่ะก็ดีผมเอาฝั่งละ5ตัวแล้วกันนะผมเอาเป็นสายรูปแบบเดียวกันด้วยไม่มีใครเหนือกว่าใครจริงๆมันก็แย่งกันช็อตอ่ะแทนที่จะแบบเล่นเป็นสายแบบ powerful แต่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ผมก็โอเคให้มันยิงแม่นๆหน่อยดีกว่ายิงมั่วๆงั้นมันเล็งยากครับ BFB เนี่ยดูไม่ใช่ปัญหานะแต่ COMG ด่าน80อ่ะต้องขอดูก่อนว่าทำลายได้ดีขนาดไหนถ้าทำลายได้ดีมากก็แอบดีใจนะแอบโล่งใจอย่างน้อยคุณก็ทำหน้าที่ได้ดี80กำลังจะมาแล้ว
ผมมีเงินพอที่จะซื้ออีกตัวมายิงเข้าไปกระสุนอัดเข้าไปโอเคด่าน80ครับถล่มไปที่เขาครับว่าไงพังไหม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 พังนะเฮ้ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นเลยอะตอนแรกใจจริงอะผมอยากปรับแล้วให้มันยิงเข้าไปตรงกลางแบบนี้พอทำไปทำมาแล้วไม่น่าเวิร์กอย่างน้อยมันหนึ่งแล้วมันไม่สวยตัวที่มีประโยชน์ที่สุดนะคือกองฝั่งขวาตรงนี้ล่างขวาเพราะว่าเขายิงไปที่ทางเข้าเนี่ยมันทะลุไปโดนตัวข้างหลังหมดเลยครับที่มันเป็นข้อได้เปรียบมากๆของกองทัพตรงนั้นครับแต่จุดอื่นก็ไว้เผื่อแบบมันหลุดไปแล้วอย่างเงี้ยจุดอื่นก็พอช่วยกันยิงได้เอาให้มันแบบว่าเต็มๆนะเติมให้มันเต็มๆครบทุกพื้นที่หน่อยเร็วจัดถ้าเร็วจัดโอเคผมเข้าใจละการจะเล่นเจ้า Darling Gunner นะผมบอกเลยเล่นในมือถืออะสะดวกกว่าเล่นในคอมเมาส์นี่เป็นตัวปัญหาเลยเว้นแต่ว่าคุณมีความรวดเร็วในการที่จะรีบเบี่ยงเบนเขาอะเนี่ยถ้าผมเบี่ยงเบนโอ้โหไม่อันนี้ช้าถ้าผมแบบเบนดูเมาส์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโยนไปให้มันไปจุดทางขวาแบบเร็วๆไม่ได้อันนี้ผมเผื่อเอากลับมาไม่ได้ขอสู้ก่อนเนี่ยนะผมย้ายมาตรงขวามือได้โดยที่เร็วจัดจนกระสุนไอ้เจ้าปืนเนี่ยมันเล็งตามผมไม่ทันครับก็เป็นเทคนิคโอเคมันอาจจะดูแข็งแกร่งนะแต่ถ้าลุมยิงกระสุนใส่มันก็ต้องเจ็บบ้างละโหจะผ่านด่านร้อยได้หรือเปล่าเนี่ยแอบกังวลเหมือนกันนะผมแอบกังวลมากๆเลยนะผมกลัวว่ามันจะไม่ผ่านนี่นะเลยโอเคใกล้จะด่าน90แล้วใกล้จะด่าน90แล้ว DDT อ่ะไม่น่าจะมีปัญหาไหมแต่ว่าการทำลายของเขาอ่ะการทำลายแต่ละตัวนี่มันค่อนข้างที่จะเอาตัวมันเบาอ่ะดาเมจมันเบาเพราะถ้าเราสแปมตลอดเวลาเนี่ยมันต้องทำอะไรได้บ้างอ่ะมากกว่านี้แล้วเขาเป็นตัวที่ดูไม่น่าเกลียดด้วยนะพูดกับผมให้โอกาสคุณเป็นพระเอกนะถ้าคุณแสดงได้ไม่ดีแล้วก็ยิงเข้าไปครับจ่อกระสุนยิงเข้าไปครับปืดตูมเดินเข้ามาโอ้ม89แล้วกังวลละเพราะผมกังวล90ผมไม่ใช่อะไรถ้า90ผ่านได้นะผมจะดูผมจะประเมินด้วยตาเลยว่า90ผ่านได้อะ95ผ่านได้หรือเปล่าถ้า95ผ่านได้ก็โอเคมันก็มีบางด่านที่ผมแบบไม่ค่อยกังวลนะเช่นด่าน98ผมอาจจะไม่กังวลก็ได้แต่ดีไม่ดี98นั่นอาจจะเป็นด่านฆ่าผมก็ได้ครับเรายังไม่รู้แน่ชัดเพราะผมไม่เคยได้มาสแกนกรรมความแข็งแกร่งของตัวนี้แบบเต็มๆไงดีทีผมยิงตรงกลางแบบเดียวยิงกลางแบบเพื่อให้มันโดนการโจมตีแบบทั่วให้มันโดนแบบทั่วครับไม่ได้เน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งโอเคโดยรวมก็ยังไม่ติดนะมันมีหลุดบ้างใช่ยอมรับแต่มันจะไม่หลุดถ้าผมแบบอัดกระสุนเข้าไปที่พวกมันครับอัดดีกว่าผมอัดเข้าไปแบบเน้นย้ำเลยผมใช้วิธีแบบเน้นย้ำรสชาติขอให้กี่ยามาจางนะครับเน้นย้ำรสชาติด้วยเนื้อแกะแล้วก็แพ้อยู่ดีนะครับผลมันเดือมีใครเข้าใจที่ผมพูดไหมอย่างสเปซิฟิกเลยอย่างแบบอย่างเจาะจงตอนนั้นๆเลยอะอากิยามะจางครับอ่านคือการดวนผมจะบอกให้อากิยามะผมจะพูดอาหารคืออะไรให้ฟังแล้วผมจะบอกเลยว่าทุกคนที่คุณพูดมาอาหารคือวัฒนธรรมอาหารคือจิตใจมันไม่ใช่ครับอาหารคือของกินครับเอาสิเขาไม่สามารถปฏิเสธผมได้ครับอากิยามะผมพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้โทษที นานๆทีครับ93 DDT กลับมาใหม่แต่ DDT ไม่ใช่ปัญหาครับ DDT ด่านนี้ไม่ใช่ปัญหา
กองเซรามิกกองนั้นนายสู้ไหวใช่ไหมล่ะมันมีหลุดบ้างนะช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยสุนอัดไฟแอบกังวลอ่ะแอบกังวลอ่ะคือมันเป็นตัวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าป้องกันแล้วมันมีความกังวลตลอดเวลาว่ามันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะรอดไหมหรือเราจะแพ้อะไรประมาณนั้นเลยอ่ะคือมันไม่ได้สบายอ่ะมันไม่ได้สบายครับเก้าสิบสี่ยังขนาดนี้เก้าแปดไม่ตัวแตกเลยเหรอเพื่อนเอ้ยเก้าแปดนี่อ้วกแตกแน่นอนอ่ะถ้าเจอแบบเนี้ยพอเก้าแปดนี่มันโกรธเรามากเลยนะมันหนาจัดๆอ่ะดีๆผมเล็งยิงทีละตัวแบบงดงามดีกว่าไม่ผมยิงตรงนี้ตรงกลางแมปนี่แหละจะดีเหรอกลางแมปเป็นเทคนิคที่ใช่เหรอเพื่อนลองดูไม่ลองไม่รู้อย่างน้อยมันก็ตีได้ทั้งสองฝั่งแบบตลอดเวลาเอ้ยแต่มันก็เริ่มบุกมาเรื่อยๆแล้วนะอย่าเราเซรามิกใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นยูกิเฮ้ยดีๆเขาตายหมดละไม่น่ามีปัญหาละแต่มันน่ากังวลไงอือแล้วถ้าด่านไม่ใช่นายคนนี้แล้วถ้าด่าน99เนี่ยจะไหวไหม DDT แบบเสริมเหล็กครับด้วยความกระตุกด่านนี้ก็พอมีอยู่แล้วเนี่ยว่ากระสุนแบบนี้เนี่ยมันเยอะไปมันทำให้เกิดความกระตุกครับผมกระตุกนะหลายคนดูก็รู้สึกว่ากระตุกเหมือนกันเพราะผมก็กระตุกอย่างนี้ผมไม่ได้ปรับคูณ2นะผมกลัวเพราะมันต้องคอยเล็งแบบละเอียดกระสุนยิงไปแล้วไม่มีทะลุออกแปลว่าทุกนัดที่ยิงเข้าไปเนี่ยมันโดนทุกนัดเลยครับมันไม่มีทะลุออกหรือว่ายิงแบบคุ้มค่าครับเพิ่มเข้าไปยิงเข้าไปสมจีสวัสดีเวลาเล่นนี่ต้องเก็บซีอมจีไว้เลยอ่ะเพราะว่าซีอมจีมันหนามันอึดไงต้องเก็บเอาไว้ครับไปฆ่าสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวถ้าด่านนี้เราผ่านถ้าด่าน97มันเป็น CMG เสริมเหล็กอ่ะผมไม่ใช้ความสามารถฮีโร่ด้วยถ้าผมใช้นะสบายสบายสุดๆถล่ม CMG เสริมเหล็ก2ตัวครับด่านนี้2ตัวแบบงามๆเลยผมยิงอ่ะตรงกลางที่มันโดนทั้ง2ตัวเนี่ยพร้อมกันเสมอลากเมาส์ไปด้วยครับโอเคครับโอเคครับคือถ้าเราเน้นย้ำอ่ะเน้นย้ำรสชาติด้วยมะเดื่อมันโอเคอ่ะแต่ด่านต่อไปก็ไม่น่าจะสบายใจขนาดนั้นเหมือนกันนะแล้วด่านนี้ก็เป็นหนึ่งในด่านอันตรายครับเพราะความหนาของศัตรูครับหนามากๆครับผมต้องยิงอัดแบบเน้นย้ำด้วยมะเดื่อเกี่ยวมาเลยโอเคออกมานี่ไม่เกรงใจกันเลยนะออกมาไม่หยุดเลยผมว่าซูมจีอ่ะเราเก็บไว้ก่อนเราค่อยๆ ยิงบีเอฟบีทีละตัวครับเพราะถ้าซูมจีมันออกมาเนี่ยเราก็ต้องสู้กับความหนาของมันทั้งหมดเพิ่มเติมไปด้วยผมยังไม่พร้อมขนาดนั้นผมเล็งเฉพาะโมเอฟบีเอฟบีซูมจีอ่ะถ้าสุดท้ายได้ก็ดีเพราะว่าไอ้เจ้าบีเอฟบีเนี่ยมันเสริมเหล็กงามัน2เท่าอ่ะมันก็น่ากังวลอยู่คือเซรามิกเริ่มเป็นปัญหาแล้วโอเคโดยตรงเนี่ยได้เฮ้ยคุณนายต้องหยุดแล้วนะคือไม่หยุดนี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะยิงไปที่โมแอปก่อนส่วนจีไว้ที่หลังเอาตัวเสริมเหล็กให้มันหายไปให้หมดก่อนเงินผมมีนะแต่ผมไม่กล้าแบบเอากระสุนแบบเขาเรียกว่าอะไรย้ายจุดกระสุนปืนแย่ท้องจะหลุดยิงแบบเน้นย้ำมาเรือโอเคคราวนี้มันไม่ใช่เสริมเหล็กแล้วมันเป็นตัวธรรมดาแล้วมันจะง่ายขึ้นครับมันไม่ใช่เสริมเหล็กแล้วโอเค98เราชนะครับแต่ด่านต่อไปเนี่ยDDT เสริมเหล็ก DDT เสริมเหล็ก
DDT อย่านะเราทำทุกอย่างมาเราจะมาตกม้าตายในด่าน99ไม่ได้นะเราอยากสู้ด่าน100ครับผมพูดเลยเฮ้ยชนะอยู่อย่าสิอย่าโอเคเอ้ยกี่ตัวเนี่ย8 8 + 6 14 4 5 6 7 8 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ตัวครับเป๊ะๆ30ตัวกับฮีโร่1ตัวเอ้ยแย่แล้วกระสุนโอ้ยเริ่มบาดเจ็บไหนต้องผ่านให้ได้ครับด่านนี้ผมให้คุณเป็นพระเอกทั้งทีอ่ะคุณอย่าทำให้คนดูเขาผิดหวังสิครับแสดง power ผมใช้เงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อคุณเลยนะ30ตัวแต่มันใกล้พังแล้วอีกสเตจหนึ่งอีกทีหนึ่งพังแล้วก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าประเด็นคือเราต้องเล็งเจ้า DDT ให้ดีๆครับนี่ผมเอาคูณ2ออกเพราะว่าผมกลัวว่า DDT มันจะไวมากเฮ้ยในควรพังแล้วมั้ง1 2 3ปู1 2 3อุ้ยไม่งั้น DDT ที่อยู่ข้างในจะเป็นปัญหานะเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะพังได้แล้วมั้งโอเคยิง DDT โอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วเร่งความเร็วได้เลยปัว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 ปฮึบได้ด้วยเทคนิคความเร็วสูงเรานี่ใช้ได้เป็นความเร็วครับเพิ่งบวชเสร็จมาผ่านด่าน100มาได้อย่าเพิ่งตายสิครับอยากให้คุณไปได้มากกว่านี้นะแต่ถ้าตายผมไม่ฟรีนะผมใช้สกิลได้แล้วเพราะว่ามันผ่านแพ้แล้ว DDT นายแบบโดยรวมแล้วมันไม่เก่งเลยอันนี้มันใช้ได้ครับเขาเป็นพระเอกในด่านนี้เลยนะแต่ผมใช้เงินทั้งหมดอ่ะในการที่จะเล่นเอ้ยแอบกระพริบตาด้วยนะนี่ขนาดเราแพ้แล้วเกมนิ่งแล้วคุณยังแอบกระพริบตาอีกนะเดี๋ยวดูช่วงนี้มันกระพริบตาครับมันกำลังเยาะเย้ยเราอยู่ครับเราเล่นก็ถือว่าใช้ในการผ่านด่านร้อยได้ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะลุ้นๆนิดนึงการเงินเราก็พอมีจากฮีโร่เบนจามินนี่การเงินถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าเราสร้างบานาน่าฟาร์มด้วยผมว่าเราน่าจะสแปมเจ้าพวกนี้ได้เยอะกว่านี้แต่ผมอยากแบบเดียวและดูว่ามันไปได้สักเท่าไหร่กันเชลด้วยตัวของเขาเองประมาณนั้นนั่นเองแหละครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซ่านี่คงจะต้องขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม